ถามว่าคนใช่ไหมมนุษย์ใช่ไหมเป็นคนทำลายมนุษย์ไม่มีปัญญาไปทำลายธรรมชาติได้หรอกครับจริงมนุษย์เนี่ยสร้างสิ่งที่บอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยทำลายธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่ากิเลสตัณหาราคะกิเลสตัณหาราคะไม่มีก็ไม่ได้นะไม่มีก็ไม่ได้นะกิเลสมันต้องคู่กันนะครับไม่มีก็ไม่ได้ในโลกนี้มีทั้งสองอย่างมีทั้งกิเลสมีทั้งตัณหาราคะใครล่ะครับจะอยู่ตรงกลางที่จะวินิจฉัยได้กิเลสตัณหาราคะมันกองนี้นะอันนี้ไม่ใช่กิเลสตัณหาราคะอยู่ในกองนี้แบ่งเป็นกองก็คือดีชั่วนั่นแหละนะดีชั่วยังไม่พอมาถูกผิดอีกนั่นเองมนุษย์จะทะเลาะกันเพราะคำว่าถูกกับผิดบอกให้กันแล้วเธอถูกฉันผิดถ้าฉันถูกก็เธอผิดอยู่ยังข้ามเลยครับงั้นอยู่ตรงกลางระหว่างถูกผิดได้ไหมอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วได้ไหมก็แปลว่ารู้ทั้งดีรู้ทั้งชั่วรู้ทั้งถูกรู้ทั้งผิดถูกตามกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ก็ไว้ให้กองเข้าไปหนึ่งกองอย่ามาปนกันถูกตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาหลักเกณฑ์ไหนชีวิตใช่ไหมถ้าหากว่าถูกตามหลักเกณฑ์วิทยาศาสตร์ก็ใช้ชีวิตแบบธรรมแบบวิทยาศาสตร์ไปไม่มีปัญหาครับก็เลือกได้เลือกไปนะถูกตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติก็ใช้ธรรมชาติมารองรับความเป็นอยู่ให้ได้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเลือกได้ในสิ่งที่เราพอจะเลือกได้ใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ทำลายสิ่งแวดล้อมนะไปนู่นนะอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้ก็มาจากวิทยาศาสตร์อันนี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันธรรมชาติอ๋อเครื่องกลึงออกมาได้ครับเครื่องกลึงใส่เครื่องกลึงก็มันจะไปเป็นรูปร่างอย่างนี้ได้ก็ใส่เครื่องกลึงปื้ดกดปุ่มก็ออกมาอย่างนี้แล้วยิ่งทุกวันก็ตั้งเป็นคอมพิวเตอร์ได้สบายเลยตั้งโปรแกรมให้เสร็จสรรพเอาไม้ซุงหนึ่งต้นยัดเข้าไปทางด้านนี้ออกมาตรงนี้ภายในไม่กี่นาทีทุกวันนี้คือโรงงานนั่นเองครับเอาหนึ่งต้นเนี่ยยัดเข้าไปหนึ่งล้านวิทยาก็มีขั้นตอนครับกดปุ่มอย่างเดียวเป็นคอมพิวเตอร์คอนโทรลทั้งหมดออกมาเป็นรูปอย่างนี้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาเรียกว่า mass product ทางด้านโรงงานต่างๆทำมาให้เร็วให้เพียงพอให้เกิดความต้องการกับมนุษย์ที่เกิดมามากนะมันปัญหาก็คือเรื่องมนุษย์เกิดมามากอย่างเดียวมีอะไรแล้วครับยุคพ่อยุคแม่ไม่เคยมาพูดอย่างนี้นะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมก็อยู่ได้สบายๆยุคนี้นู่นคนที่อยู่ยากคืออยู่ที่ชั้น4ชั้น5ชั้น10นั่นแหละนั่นจะอยู่ยากยากจะได้จังในคอนโดแต่คนละคนเชิญเชิญเนี่ยเอาตะยาใสมนุษย์ต้องการความสุขสบายเชิญครับแต่ดุมกับมองคนละด้านนะมันอยู่พื้นที่ดีกว่าจะเดินจะเหินตารางแค่10เมตร15เมตรจริงๆถ้ามีแค่15เมตรนะ15ตารางเมตรคอนโดทั่วๆไปมันกี่ตารางเมตรครับไม่เคยไปอยู่ทั่วๆไปนี่จะเป็น20ตารางเมตร25ตารางเมตรประมาณนั้นนะครับอยู่กันยังไงก็ไม่รู้แล้วครับลุงไม่เคยไปอยู่เอา25ตารางเมตรเนี่ยมันอยู่พื้นดินโอ้โหผมว่าได้กระถางอะไรกระถางต้นอะไรถั่วฝักยาวได้ตั้งหลายกระถางเนี่ย จริงๆถั่วฝักยาวได้ตั้งเป็นสิบๆนั่นปลูกขึ้นมาปุ๊บก็ทำรังโอ้โหเก็บถั่วฝักยาวกินสบายเลยนะ กับพื้นที่15-20ตารางเมตรจริงๆเห็นไหมครับหรือทำเป็นแปลงยังได้ด้วยสบายดูแลแค่นี้ก็พอเก็บกินเช้าเย็นเช้าเย็นที่เหลือไปขายกินไม่ไหวแล้วครับบอกให้กันนะตัวฝักยาวเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องดีผมว่านะกี่วันกี่เดือนก็ทำได้บำรุงดีก็แล้วกัน
แค่นี้เห็นไหมถ้าคิดในรูปแบบนี้นะสบายๆตื่นเช้ามาก็เจออากาศเย็นๆสบายท้องในท้องนาอย่างนี้เป็นต้นถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไปตามนั้นสบายไม่มีปัญหา